พาไปดูขนมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวพาลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกับขนมลูกโดนน้ําตาลตะโนดสูตรโบราณครับเขาบอกว่าเป็นขนมหาทานยากนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่เพียงร้านเดียวในเมืองสงขลาแล้วเขาบอกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมสืบทอดมากว่า30ปีเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่ตอนนี้ก็หาทานได้ยากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไปเที่ยวถนนคนเดินที่จังหวัดสงขลาก็จะได้ทานขนมลูกโดนน้ําตาลตะโนดนี้กันแบบสดๆทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับขนมลูกโดนนะครับโดยนี่แหละครับคุณสุนทรกับคุณกัลยาอ้นเจริญนะครับเป็นสองสามีภรรยาที่เขายึดอาชีพทำขนมลูกโดนน้ำตาลตะโนดแล้วก็ขนมบอกสูตรโบราณนะครับเป็นขนมพื้นบ้านของไทยที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มหารับประทานยากขึ้นทุกวันแล้วเขาบอกว่าขายห่อละ25บาทเท่านั้นเองนะครับทำขายกันสดๆบริเวณถนนคนเดินนี่แหละครับหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้รับความชื่นชอบจากลูกค้าที่หมุนเวียนมาเลือกซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงของคุณกัลยาคอยบอกเชิญชวนลูกค้าให้เข้าไปชมไปชิมกันนะครับแม้ว่ามือเนี่ยจะไม่ว่างก็ตามเพราะว่าจะต้องหยอดขนมลูกโดนใส่ในแม่พิมพ์ทั้ง2พิมพ์แล้วก็ห่อขนมลูกโดนแล้วก็ขนมบอกไปด้วยครับแต่ก็ยังเจ๊ะแจ้วแล้วก็ขายของอยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะน่าทานดีเดี๋ยวโรยมะพร้าวทึนๆแบบนี้ด้วยนะครับครับคือคุณกัลยาเนี่ยบอกว่าเริ่มทำขนมลูกโดนน้ำตาลตะโนดมาตั้งแต่อยู่ชั้นป.3นะครับแล้วก็ช่วยขายกับครอบครัวแล้วก็แยกมาทำเป็นของตัวเองโดยยังคงเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานะครับที่ใช้ส่วนผสมสำคัญประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมไข่แล้วก็น้ำตาลตะโนดในอัตราส่วนตามสูตรเฉพาะนะครับแล้วก็ผสมรสหวานของน้ำตาลตะโนดแล้วก็มันเค็มจากเนื้อมะพร้าวที่โรยด้วยเกลือเรียกได้ว่าเป็นแบบฉบับของขนมลูกโดนน้ำตาลตะโนดขนมพื้นบ้านของไทยแท้ๆเลยครับซึ่งร้านนี้เขาจะขายประจำอยู่ที่ถนนคนเดินในช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับนอกจากนี้ก็ยังรับออกงานอีเวนต์ต่างๆด้วยเพราะว่ามีหน่วยงานติดต่อให้ไปออกร้านซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ให้คนเนี่ยรู้จักขนมลูกโดนน้ำตาลตะโนดแล้วก็ขนมบอกโบราณนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกด้วยเพราะมันถือรับประทานง่ายด้วยไงพี่บุ๊กเวลาซื้อมาปุ๊บเดินไปถนนคนเดินก็ถือไปกินไปจิ้มไปได้นะครับสูตรโบราณจริงเพราะว่าหารับประทานได้ยากแต่ถ้าหาไม่เจอก็เนี่ยไปเลยถนนคนเดินที่สงขลาครับนะครับ